สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเคลีสังจูซามูฟินิกครับพ่ายกับทางด้านเจจูยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ไดกู FC พ่ายกับทางด้านชอนบุคคลไดมอเตอร์ไป0ประตูต่อ5ชองนำ FC พ่ายกับทางด้านแกงวัน FC ไป0ประตูต่อ4และ FC โซเสมอกับทางด้านชูวอนซิตี้ไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเจลีกชิมิสุเอสพัทเสมอชนันเบเมเล่ไป1ประตูต่อ1คาวาซากิฟอนตาเล่เอาชนะด้านซานเฟ่ฮิโรชิมาไป4ประตูต่อ0เซนโซโอซาก้าเอาชนะด้านซากันโตสุไป2ประตูต่อ1เกียวโตเซงก้าเสมอคาชิมาแอดเลอร์ไป1ประตูต่อ1ปุโรวาเรสไดมอนด์เอาชนะด้านคาชิวาเรโซไป4ประตูต่อ1โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเอาชนะด้านฮาวิปาฟุกุโอกะไป1ประตูต่อ0กัมบะโอซาก้าเสมอกับ FC โตเกียวไป0ประตูต่อ0และวิเซลโกเบเสมอกับนาโกย่าแกมปัสไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2เชียงใหม่ FC พ่ายกับทางด้านระยอง FC ไป0ประตูต่อ2อุทัยธานีฟอร์เรสเอาชนะด้านกระบี่ FC ไป3ประตูต่อ1อุดรธานี FC พ่ายกับทางด้านอยุธยายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ4และระนองยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านนครศรียูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีกชลบุรี FC เอาชนะด้านประจวบ FC ไป1ประตูต่อ0นครราชสีมา FC เอาชนะด้านหนองบัวพิชยะไป2ประตูต่อ1และทางด้านการท่าเรือครับเอาชนะด้านขอนแก่นยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันอาร์บีไลซิกเอาชนะด้านบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป3ประตูต่อ0ไอทักแฟรงค์เฟิร์ตพ่ายกับทางด้านวอล์ฟบวกไป0ประตูต่อ1ฮอฟเฟนไฮม์เอาชนะด้านไมล์05ไป4ประตูต่อ1แฮร์ธาเบอร์ลินเสมอไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นไป2ประตูต่อ2ไบเยิร์นมิวนิกเสมอสตุตการ์ดไป2ประตูต่อ2และชัลเก้04เอาชนะด้านโบฟุ่มไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันฮันโนเวอร์เสมอไอทักบาวชวายไป1ประตูต่อ1พาเดอร์บอนเอาชนะด้านเลเกนส์เบิร์กไป3ประตูต่อ0คาสคูเอฟซีเสมอไฮเดนฮามไป0ประตูต่อ0และดุยเซดอร์ครับเอาชนะด้านฮันซ่าลอสต็อกไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสปารีสแยงเชงแมงครับเอาชนะด้านแวดไป1ประตูต่อ0และโอลิมปิกมาร์เซย์ครับเอาชนะด้านลิวไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเดิมของฝรั่งเศสแซงเอเตียนเอาชนะด้านบอร์กโดไป2ประตูต่อ0ดียงพ่ายกับทางด้านโซโซไป0ประตูต่อ2ก้องเอาชนะด้านอาเมียงไป3ประตูต่อ1โลเดียวอเวลอนครับเสมอวาลองเซียนไป1ประตูต่อ1ซามัวนิออสพ่ายกับทางด้านเลออาไป0ประตูต่อ1นิมเสมอบาสเตียไป0ประตูต่อ0เกอร์นอพ่ายกับทางด้านปารีส FC ไป1ประตูต่อ2อันซี่เอาชนะทางด้านถาวัน US ไป1ประตูต่อ0และทางด้านลาวันลัวครับพ่ายกับทางด้านบัว FC ไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของฟุตบอล Eredivisie ของเนเธอร์แลนด์NAC ในมาเก้นเสมอฟอร์ทูน่าซิตาร์ดไป1ประตูต่อ1อาแจกอัมสเตอร์ดัมเอาชนะด้านเฮโลวีนไป5ประตูต่อ0และ Excelsior นะครับเอาชนะด้านเอ็มเมนไป2ประตูต่อ1มาดูกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับรายโยเวกาโน่ครับเอาชนะด้านมาเลเซียไป2ประตูต่อ1เอสบันยอนพ่ายกับทางด้านเซบีย่าไป2ประตูต่อ3กาดิดพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลน่าไป0ประตูต่อ4และแอตเลติโกมาดริดเอาชนะด้านเซลตาบิโก้ไป4ประตูต่อ1มาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีก้าของสเปนครับซีดีลูโก้ครับพ่ายกับทางด้านอาราเบสไป1ประตูต่อ2ครับปูกอสครับเสมอทางด้านเดลอันโอบิโนไป0ประตูต่อ0คาตาเคน่าเอาชนะด้านอัลเบเซนเต้ไป2ประตูต่อ1และเลเวนเต้ครับเอาชนะด้านวิยาเรียลบีไป4ประตูต่อ1ในส่วนของผลฟุตบอลกันโชซีเรียของอิตาลีครับนาโปลีเอาชนะด้านสเปเชียครับไป1ประตูต่อ0อินเตอร์มิลานเอาชนะด้านโตริโนไป1ประตูต่อ0และซามโดเดียครับพ่ายกับทางด้านเอซีมิลานไป1ประตูต่อ2มาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลกันโชซีเรียบีของอิตาลีครับโคเซนซ่าครับพ่ายกับทางด้านบาลีไป0ประตูต่อ1โคโมครับพ่ายกับทางด้านของชูติโรสอันโตนะครับไป0ประตูต่อ2ปาม่าครับพ่ายกับทางด้านเตนาน่าไป2ประตูต่อ3ซินตาเดล่าเอาชนะด้านโฟซิโนเน่ไป1ประตูต่อ0ปิซ่าพ่ายกับทางด้านเรจิน่าไป0ประตูต่อ1เวเวนโตพ่ายกับทางด้านกาเยรี่ไป0ประตูต่อ2โมเดน่าพ่ายกับทางด้านเบชาไป1ประตูต่อ3และเปรูจาครับเอาชนะทางด้านอาร์โคลี่ไป1ประตูต่อ0
โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ